เสียงเสียงหนึ่งมีความหมายกับท่านมากคนคนหนึ่งมีความหมายกับท่านมากเพราะฉะนั้นท่านก็มาทิ้งประชาชนประชาชนมาจะทิ้งท่านวันนี้ท่านก็มางานเล็กงานใหญ่งานเล็กงานน้อยท่านมาเลยพาท่านไปหมดเลยอันนั้นไม่เกี่ยวคนดีเราน่ะจะไม่รักษาคนดีจะไปรักษาใครรักษาคนบาปคนไม่ดีขึ้นมาพร้อมบ้านของเมืองอันนั้นความหายนะจะเกิดขึ้นวัดวาศาสนาก็เหมือนกันต้องการพระภิกษุสงฆ์ผู้มีศีลมีทานมีภาวนาปฏิสังขรณ์วัดวาอารามให้เจริญอย่างท่านเจ้าวาดท่านประโกศีลรัตนศีลวิสุทธิ์ท่านมีดวงจิตติดดวงใจชักชวนญาติโยมให้มากระทำบำเพ็ญกุศลคุณนี้ก็ถือว่าเป็นคุณดีเป็นคนดีน้อมใจน้อมนำวัตถุธรรมเรียกวัตถุสังคหาวัตถุคือคุณธรรมที่เราจะยึดเดี่ยวน้ำใจซึ่งกันและกันนั้นข้อที่หนึ่งคือการให้มาในนี้กันให้หมดเลยคือมาให้ทานเหลืออารามงามแท้เราถึงขอขอบใจท่านเจ้าของมาทำเข้าใจมาจากกาฬสินธุ์ท่านอุตส่าห์มาถวายพระสงฆ์ทำเนรแจกคารวะญาติโยมเห็นไหมท่านพระครูพลอยชัยพัฒนคุณเจ้าอำเภอคำม่วงเห็นไหมถ้าได้กินหลักฐานก็คิดถึงคนปลูกถ้าได้กินน้ำก็ต้องคิดถึงคนขุดบ่อวันนี้ได้ฉันมาประทานก็ต้องคิดถึงท่านก่อนเห็นไหมท่านนำมาแจกอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกิยาวาจาวาจาอ่อนหวานสมานสมคีคุณธรรมข้อที่สองมาในที่นี้ยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาเปิดบานมาด้วยใจข้อที่สามนั่นกัลยาณมิตรพบเม็ดในทางที่ดีในที่นี้เป็นเม็ดสัญญาที่ทำเป็นเม็ดหมดเป็นเม็ดร่วมบ้านเป็นหลานร่วมเมืองเป็นเม็ดร่วมกับสอ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 ก็ต้องเป็นเม็ดร่วมกับประชาชนอันนี้ก็เรียกดวงจิตดวงใจเป็นดวงเดียวกันแล้วนั่นก็คือศีลข้อที่สี่สมานชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกต้องนี้เรามาเลี้ยงกายเลี้ยงกายและเลี้ยงใจเอาศีลทานเข้ามาเป็นหล่อเลี้ยงดวงจิตดวงใจเสื้อสัตว์สุจริตต่อกันดังบาลีว่าธรรมันเจเรสุจริตธรรมสิ่งที่พูดมานี้เป็นดวงจิตดวงใจบริสุทธิ์ทั้งนั้นเลยปุญญานิปโรกัสเมงปฏิฐานโหติเพิ่งบุญในชาตินี้และอีกต่อไปเราก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็จำเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมีศีลมีทานภาวนานั่นเองจึงขอให้ท่านทั้งหลายมีดวงจิตดวงใจตั้งมั่นในศีลทานภาวนาปาตนเป็นให้พ้นทุกข์ประสบแต่ความสุขความเจริญขอให้ท่านทั้งหลายคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุ้มครองป้องกันอยู่เย็นเป็นสุขทุกคู่ทุกคนทุกโลกทุกนามก็ทุกตัวทุกตนทุกคนเทอญต่อไปก็เชิญทุกท่านด้วยกรวดน้ำรับพรจากพระสงฆ์ครับ